ทุกคนมาดูกันว่าวันนี้เปิ้ลมาพาทุกคนมาที่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะและอยู่หน้าร้านมูจิซึ่งเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดที่เขามีนะคะวันนี้เปิ้ลจะพาไปดูว่าสินค้าของไร่รุ่งรงค์เนี่ยอยู่ตรงไหนของมูจิเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะด้านหน้านะคะตรงนี้เขาจะจัดเป็นเตียงเฟอร์นิเจอร์ถ้าเกิดว่าหากันไม่เจอนะคะแล้วก็มุ่งหน้าไปที่ตรงขนมอบกรอบเป็นเซกชันใหม่ของเขาไปเลยค่ะไม่นึกไม่ฝันว่าสุดท้ายแล้วสินค้าไร่รุ่งรงค์จะอยู่ในมูจิได้นะคะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างแล้วก็มีสเปเชียลก็คือของมูจิบางตัวเนี่ยเรามีแค่ที่มูจิเท่านั้นนะคะไม่ได้มีขายที่อื่นเดี๋ยวจะบอกว่ามีตัวอะไรกันนะคะไซส์น่ารักไหมคะตัวนี้น่าจะคือเป็นแบบว่าครั้งเดียวทานหมดนะคะจะกรอกเข้าปากก็ได้หรือว่าจะเอาไปพกพาก็ได้นะคะนี่ก็ขิงขิงค่ะขิงขิงออร์แกนิกนะคะก็ถ้าเกิดใครคิดว่าเอ้ยขิงขิงถุงใหญ่ที่ของไร่เนี่ยมันใหญ่พกพายากก็สามารถมาหาซื้อได้เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเราต้องดูแลตัวเองกันพยายามทานน้ำขิงบ่อยๆนะคะทำร่างกายให้อุ่นไว้ขิงขิงอันนี้ก็พกพาได้เป็นซิปล็อกสะดวกสบายมากราคาย่อมเยามากเลยนี่คือบราวนี่กรอบข้าวหอมมิ้นซึ่งเป็นข้าวกล้องนะคะใครที่ชอบกินขนมแต่อยากเฮลตี้บอกเลยว่าอันนี้เป็นบราวนี่ที่อร่อยและหวานน้อยแล้วก็ใช้ตัวข้าวกล้องด้วยนะคะในการทำดังนั้นเนี่ยไม่มีที่อื่นค่ะมีแค่ที่มูจินะคะมาหาซื้อกันได้ตัวต่อไปคือเค้กกรอบเคลนะคะเค้กกรอบเคลเนี่ยก็คือหลายคนบอกว่าอยากได้ทำเป็นเคลผงเคลไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเราก็เลยทำให้มันกินง่ายขึ้นแบบว่าเป็นสแน็คลูกๆทานได้ผู้ใหญ่ทานได้นะคะเป็นอะไรที่กรอบๆกินง่ายอร่อยอันนี้แน่นอนอร่อยแน่นอนนะคะแล้วก็มีแค่ที่มูจิเท่านั้นอีกตัวนึงก็คือกล้วยทอดสูญญากาศซึ่งกล้วยเนี่ยเป็นกล้วยอินทรีย์นะคะจะทำยังไงให้มันเป็นสแน็คที่ทุกคนสามารถทานได้เราก็เลยเอาไปทอดสุญญากาศด้วยน้ำมันรำข้าวนะคะดังนั้นไม่ต้องห่วงเลยอร่อยเฮลตี้ดังท้ายเท่านั้นของเราเปิดตัวก็คือเคลทอดสุญญากาศด้วยน้ำมันรำข้าวเช่นเดียวกันใครที่กลัวว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงกลัวกินยากรสชาติเหมือนสาหร่ายเลยค่ะถ้าคุณกินสาหร่ายได้คุณก็กินเคลทอดกรอบได้แต่ของเราไม่มีผงชูรสปรุงรสด้วยเกลือเท่านั้นและได้ประโยชน์จากตัวเคลเต็มๆซุปเปอร์ฟู้ดแคลเซียมสูงแทนการดื่มนมวัวได้อันนี้ต้องมีติดบ้านค่ะบอกเลยทีนี้เดี๋ยวก็จะมาบอกทีอะไรที่มีแค่ที่ในมูจิสามตัวนี้ค่ะกล้วยบราวนี่กรอบแล้วก็เคลเค้กเคลนะคะหาซื้อได้ที่มูจิเท่านั้นค่ะดูราคาสิคะน่ารักน่ารักจังเลย35 บาทอันนี้ก็65 บาทเองนะคะอันนี้ก็ราคา35 บาทเองคือทุกคนสามารถหาซื้อกินได้แล้วถ้าเกิดใครมาซื้อแล้วถ่ายรูปส่งมาให้เราดูหน่อยนะคะว่ามาถึงแล้วแล้วก็ถ่ายรูปมาให้เราดูหน่อยนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะ